นายชื่อนาน่าเรียนจบมาจากอเมริกาเจอกันจากเพื่อนชื่อพลอยเที่ยวดอยแล้วขอเป็นแฟนถ้าแต่งงานกันปีหน้าก็เธอยังเป็นเธอคนเดิมที่ชอบคิดไปเองและเธอยังเป็นเธอคนเดิมคนที่ง้อไม่เก่งคำเดียวเป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกก็อยากจะสิ่งจะบอกแต่เธอพูดก่อนไหมก็ขึ้นมันแห้งไม่อย่างนั้นก็เน็ตขาดเฟซมันล่มก็หลายเรื่องอย่าคิดมากอยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบแค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบจะไปอยู่ตรงหน้าจะไปหาหนึ่งยาวไปหาเธอแน่แค่คิดถึงฉันเอาไว้เป็นแฟน